สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีโปรเคลียร์ตู้นะคะราคา40บาททั้งคลิปเป็น EP ที่19นะคะวันนี้ก็จะมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้นะคะลูกไม้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะคะแต่จะเป็นใบไผ่ใบหอกนะคะวันนี้โปรก็เหมือนเดิมนะคะซื้อ6ต้นแถม1ต้นนะคะต้นแถมก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะที่อยู่ในกระถาง2นิ้วหรือ3นิ้วเนาะก็คือ1กระถางก็จะมีตั้งแต่2ต้นขึ้นไปนะคะ2ต้นบ้าง3ต้นบ้างนะคะนี่นะคะค่าจัดส่งมาเหมา50บาทนะคะทั้งแบบโอนและปลายทางเลยนะคะราคานี้ปูขอขั้นต่ำเป็น3ต้นขึ้นไปนะคะ3ต้นขึ้นไปเนาะราคานี้ปูลงคลิปวันที่25นะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่26เมษายนนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สแกน QR Code ข้างล่างซ้ายมือได้เหมือนกันนะคะสามารถสแกนเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะเตรียมสมุดปากกานะคะสมุดปากกาไว้จดหมายเลขและชื่อเนาะเผื่อบางท่านอาจจะสลับชื่อกับหมายเลขนะคะดูหมายเลขและชื่อให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมายเลข1กันเนาะ1 ถึง 7วันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นใบหอกนะคะก็คือแม่เขาด่างสวยมากนะคะเป็นชิ้นผ่านะคะเนี่ยใบไผ่ใบหอกกำลังมาแรงเลยราคาเท่ากันนะคะใครไวใครได้เนาะหมายเลข1นะคะลูกไม้ใบหอกป้ายเขียนติดว่าด่างเทพเลยหมายเลข2จะเป็นใบไผ่นะคะนี่โตมาก็จะกัดสีนะคะจะคล้ายๆสุพรรณหงส์นะคะตัวนี้หมายเลข2หมายเลข3นะคะนี่ใบไผ่ใบหอกกำลังมาแรงหมายเลข3หมายเลข4กับหมายเลข1คือตัวเดียวกันนะคะเนี่ยมีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะหมายเลข4นะคะหมายเลข5ก็จะเหมือนกับหมายเลข3นะคะนี่หมายเลข5หมายเลข6นะคะนี่เป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะหมายเลข7ตัวนี้จะเป็นลูกไม้เมล็ดจะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเนี่ยหน้าก็จะไปป้ายมาแบบนี้มี2ต้นในกระถางนะคะหมายเลข7หมายเลข8จะเป็นหาริพุนชัยนะคะโตมาสวยนะคะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้หาริพุนชัยนะคะหมายเลข8นะคะต่อไปหมายเลข9นะคะหมายเลข9จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเนี่ยหน้าเริ่มกัดสีมาแล้วปูก็ไม่รู้ว่าเขาแผงไหมน่าจะแผงนะคะเป็นใบไผ่ออกมาแบบนี้ปกติหลวงพ่อพูนคือใบเขาจะใหญ่กว่านี้อยู่นะคะเนี่ยนี่หมายเลข9นะคะหมายเลข10กันยาคู่กับกุมภานะคะแต่ป้ายเป็นพฤษภาเนาะแต่เป็นกุมภานะคะมี2ชื่อ2เดือนใน1กระถางนะคะหมายเลข10หมายเลข11จะเป็นหนุมานเผาลงกานะคะจะเป็นตัวของอาจารย์เสริมนะคะหมายเลข11นะคะ12จะเป็นมหาบัณฑิตนะคะ12เนี่ยหน้าเปื่อยๆแบบนี้ก็จะคล้ายๆพวกงามวงวานเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เขาจะชื่อมหาบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตหมายเลขที่12 13จะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขา13นะคะ14จะเป็นพญามุจรินนะคะตัวนี้โตเต็มที่มาสวยมากกัดสีออกเป็นชมพูสวยสวยจริงๆนะคะตัวพญามุจรินนะคะ14 15จะเป็นเล่าปี่นะคะเล่าปี่ลูก1ตับ3ก๊กนะคะเล่าปี่นะคะไม้เก่านะคะ15นะคะ16จะเป็นสีกัญจนาเจน1นะคะจะมี2ต้นในกระถางนะคะ16นะคะเนี่ยก็จะป้ายประมาณนี้16สีกัญจนา17จะเป็นตรีชดานะคะเป็นบอนกาบนี่โตมาสวยนะคะตัวนี้ตรีชดานะคะนี่กัดสีสวยๆเลย17ตรีชดา18ชายชนนะคะเนี่ยป้ายสวยๆเลยสวยมากหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะชายชน18
19จะเป็นพรนับพันคู่กับหาเจ้าหลาวนะคะมี2ชื่อ2ต้นใน1กระถางนะคะคนละสีเลยนะคะนี่นะคะพรนับพันกับหาเจ้าหลาว19 20จะเป็นเทพพิทักษ์บอนกาบฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเทพพิทักษ์นะคะ20 21จะเป็นเพชรมณฑลฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเพชรมณฑลนะคะ21นะคะ22จะเป็นนายเมืองคู่กับนางกิรินีนะคะไปหาเจอมา1กระถางนะคะนายเมืองน่าจะเป็นหน้าแผงนะคะจะเป็นหน้าแผงเขียวเนาะเพราะว่าถ้านายเมืองหน้าปกติจะเป็นหน้าสีแดงนะคะนายเมืองคู่กับนางกิรินีนะคะใครไปใครได้เนาะ22 23จะเป็นพรนับพันนะคะบอนกราบโตเต็มที่ก็จะสีเข้มๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ23นะคะพรนับพัน24จะเป็นขุนสันนะคะขุนสัน24ต้นต่อไปนะคะ25จะเป็นหลวงพ่อพูนกระถางนี้มีลูกนะคะนี่หลวงพ่อพูนนะคะ25 26จะเป็นสาววารินนะคะนี่หน้าสวยๆเลยสาววารินนะคะ2627ตัวนี้จะเป็นเกล็ดมณีนะคะบอนกาบสวยมากนะคะเกล็ดมณีนะคะ27นะคะมีต้นเดียวนะคะใครไปใครได้เนาะเกล็ดมณี28วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีนี่นะคะ28 29จะเป็นชายชนนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะแดงนะคะนี่นะคะ29นะคะชายชน20จะเป็นเดี๋ยวนะอะไรน้อนพรหมพิมานนี่นะคะ30จะเป็นพรหมพิมานนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะพรหมพิมานนะคะ30 31หลวงปู่ทิมนะคะฟอร์ม3ต้นในกระถางนะคะ31นะคะหลวงปู่ทิมนะคะฟอร์มกอเลย32จะเป็นณเมืองจันไม้กัดสีนะคะณเมืองจันนี่นะคะ32 33จะเป็นทับทิมทองฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะด่างทั้ง2ต้นนะคะทับทิมทอง2ต้นในกระถางนะคะ33 34จะเป็นสงขาคู่กับนารีบุรพานะคะมี2ต้น2ชื่อใน1กระถางนะคะนี่นะคะ34นะคะ35จะเป็นเพชรมณฑลฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเพชรมณฑลนะคะ36นะคะชายชนนะคะหลอดใหม่มาแล้วใบล่าสุดเนี่ยก็ป้ายลึกมากนะคะนะหลอดใหม่36นะคะ37จะเป็นสุดสาครนะคะบอนกาบกาบป้ายนะคะเนี่ยป้ายตรงกาบเนาะสุดสาครนะคะ37 38พรมพิมานนะคะนี่38 39นะคะเดือนกุมภามี3ต้นในกระถางนะคะ39จุกๆเลยเป็นฟอร์มกอ40ก็จะเป็นสีปาดฟอร์ม3ต้นในกระถางก็จุกๆเหมือนกันนะคะ40นะคะต่อไป41จะเป็นสีพนมมาศนะคะเนี่ยเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะ41นะคะสีพนมมาศ42หลวงพ่อพูนกระถางนี้ก็มีลูกนะคะ42นะคะ43จะเป็นหนุมานเผาลงกานะคะจะเป็นต้นของอาจารย์เสริมนะคะไซส์ก็ประมาณนี้43นะคะ44สีปาดฟอร์ม3ต้นในกระถางนะคะเอาไปลงกระถางใหญ่เป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะ44 45จะเป็นหน้าชนแดนคู่กับแก้วมังกรนะคะหน้าชนแดนก็ผ่าจากแม่ด่างนะคะแก้วมังกรก็หน้าเปื่อยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ45หน้าชนแดนคู่กับแก้วมังกร46ก็จะเป็นชายชนดูหลอดใหม่นะคะ
วันส่งใบนี้อาจจะเหลืองเนาะก็จะเหลือ3ใบนะคะเนี่ยป้ายลึกๆเลย46 47จะเป็นสบายนางฟ้านะคะจะเป็นฟอร์ม1ต้นแต่ว่าไซส์โตมากแล้วนะคะนี่นะคะ47นะคะ48หลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาว48นะคะบอลกราบแต่นี่กราบน่าจะหลุดนะคะตับเกจินะคะ48หลวงปู่ขาวต้นต่อไปนะคะ49จะเป็นหน้าชนแดนคู่กับแก้วมังกรมีอีก1กระถางนะคะ49นะคะ49นะคะหน้าชนแดนคู่กับแก้วมังกร50ชายชนนะคะคลิปนี้ชายชนมีเยอะนะคะ50นะคะราคานี้เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะ51จะเป็นเมืองเชียงใหม่คู่กับพรณพันธ์นะคะ51นะคะนี่2ชื่อ2ต้นใน1กระถางนะคะ52จะเป็นมณีทองคู่กับฮั่นโจโก้นะคะ2สี2หน้านะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางเนาะ52นะคะ53จะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขา53นะคะ54จะเป็นของขวัญแผงนะคะก็จะพื้นเขียวก็จะมีจุดๆชมพูนะคะนี่54นะคะของขวัญแผง55จะเป็นประชาฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะโตเต็มที่พื้นชมพูกระดูกขาวจะสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าประชานะคะ2ต้นในกระถางนะคะ55 56นะคะสบายนางฟ้าไซส์โตแล้วไปอัพไซส์ได้เลยนะคะ56นะคะชอบแบบนะคะตัวนี้มาดูต้นต่อไป57จะเป็นตรีชดานะคะตรีชดานะคะ57ตรีชดาบอนกาบนะคะตรีชดา57 58ชายชนนะคะหลอดใหม่กำลังจะมา58 59กันยายนฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะ59กันยายน60จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะแต่มี3ต้นเลยอีกต้นนึงอะไรไม่รู้จะมีหน้าเขียวกับหน้านี้นะคะเนี่ยหน้านี้ก็จะมีด่างๆมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะนี่นะคะเป็น3ต้นในกระถางนะคะศิลาหุ้มทอง60นะคะ61จังหวัดพัทลุงนะคะ61นะคะพัทลุงใบแข็งก้านแข็งนะคะ61 62จังหวัดสงขลาฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะสงขลา2ต้นในกระถางนะคะ62 63สีปาดฟอร์ม3ต้นเลยนะคะ3ต้นในกระถางไม้เก่านะคะ63 64ขุนแผนนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะขุนแผนนะคะ64นะคะขุนแผน65นะคะ65จะเป็นชายชนนะคะชายชน65ใบนี้น่าจะเหลืองนะคะวันส่งเนี่ย65 66จะเป็นยักษ์ตรีชดาฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะยักษ์ตรีชดานะคะ66 67นารีสยามนะคะบอนกาบนะคะนารีสยามนะคะ67 68ของขวัญแผงนะคะ68 69นะคะสุนทรภู่ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางสุนทรภู่6970จะเป็นยุทธหัตถีนะคะไม้เก่าโตเต็มที่กัดออกชมพูนะคะยุทธหัตถีนะคะ70ต่อไป71จะเป็นชายชนนะคะชายชนเดี๋ยวเอาใบนี้ออกให้71นะคะชายชนนะคะเนี่ยป้ายลึกๆเลย7172เป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมาน72 73แม่ฮ่องสอนนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ73นะคะ74จะเป็นบันดาลทรัพย์นะคะบันดาลเงินบันดาลทองนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะมีติดบ้านไว้นะคะ74 75จะเป็นจังหวัดสงขลาฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางมีจำนวนนะคะ75จังหวัดสงขลา
76จะเป็นยักษ์ตีชดาคู่กับทศกัณฐ์นะคะนี่2ชื่อ2ต้นนะคะไม้เก่าทั้งคู่เนาะไม้กัดสีกัดหน้าเหมือนกันทั้งคู่นะคะ76นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีโปรเชียร์ตู้นะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย76ต้นนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ